สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมอยากจะจัดรายการนะครับเพื่อพูดคุยกับท่านผู้ชมซึ่งติดตามรายการบ้านดวงแล้วก็ช่อง Immediate Channel เสียงของเราอยู่นะครับก็อย่างที่ทุกๆท่านทราบนะครับว่าช่วงนี้บ้านเรานะครับเกิดวิกฤตการณ์ไวรัสนะครับโคโรนาหรือโควิด-19 นะครับก็ปั่นป่วนกันไปทั้งทั่วโลกเลยนะครับก็มีข่าวที่เรารับฟังนะครับในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีนะครับเยอรมันหรือแม้แต่อเมริกาเองนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลนะครับผู้ป่วยกันอย่างหนักหน่วงแสนสาหัสนะครับทางประเทศจีนนี่มีข่าวว่าคลี่คลายลงไปในถึงสภาวะที่ก็ค่อนข้างที่จะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือบ้านเรานะครับประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้นะครับเข้าสู่ระยะที่3นะครับนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันนะครับที่จะให้ความร่วมมือนะครับกับรัฐบาลกับหน่วยงานนะครับแล้วก็กับสังคมนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่แพร่เชื้อเนี่ยหลักเกินร้อยแล้วนะครับคนที่ติดเชื้อนะครับก็หลักเกินร้อยแล้วซึ่งคนที่ติดเชื้อเนี่ยบางท่านเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเราเองเนี่ยติดเชื้อนะครับเราก็อาจจะไปทำกิจกรรมตามปกติฉะนั้นเนี่ยเจ้าไวรัสหรือตัวเชื้อโรคตัวเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่จะต้องอยู่กับคนก็คืออยู่เวลาเราได้เชื้อมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ14วันถึง21วันเนี่ยเราไม่ทราบได้เลยนะครับว่าคนที่เราไปพบปะไปพูดคุยเนี่ยเขาจะมีเชื้อตัวนี้อยู่หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ดีที่สุดตอนนี้คือเราต้องอยู่ในบ้านนะครับ14ถึง21วันแล้วก็ต้องใช้มาตรการการที่เราจะดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเลยนะครับอย่างเช่นว่าออกไปข้างนอกเราต้องมีหน้ากากแล้วเราก็พยายามนะครับที่จะลดความเสี่ยงนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปอื่นๆนะครับเช่น3รอคือล้างมือทำความสะอาดนะครับออกไปข้างนอกก็เวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆซึ่งเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยหรือคนที่มีเชื้ออยู่เนี่ยเขาจะสัมผัสมีการไอการจามนะครับแล้วก็ไปอยู่ในจุดไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าราวนะครับที่โหรถเมล์ที่โหรถไฟฟ้าหรือราวบันไดเลื่อนต่างๆนะครับเราไม่ทราบเลยฉะนั้นเราก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อออกไปไหนเวลาเราคุยเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าใครมีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายบ้างจนกว่าที่จะได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันนะครับจากโรงพยาบาลฉะนั้นตอนเนี้ยก็จะเกิดการที่จะแพร่เชื้อกันได้ง่ายจากร้อยก็ไม่อยากจะให้เป็นพันเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อมากๆเนี่ยโรงพยาบาลห้องรักษาพยาบาลก็จะไม่เพียงพอมันก็จะเกิดโกลาหลเกิดขึ้นในการทำงานของแพทย์และสถานที่ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ถ้าทุกท่านให้ความร่วมมือนะครับก็คือเราไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปเจอการเสี่ยงนะครับรอที่สองก็คือลดนะครับรอแรกคือล้างมือนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดนะครับใช้หน้ากากอนามัยรอที่2คือรถที่จะออกไปทำกิจกรรมถ้าเราจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านคือรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้านะครับเราใช้หน้ากากนะครับแล้วเราก็รีบกลับบ้านนะครับเราจะไม่ไปสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนต่างๆถึงแม้ตอนนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเองเนี่ยจะลดการให้บริการทางด้านร้านอาหารหรือว่าทางที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มหลายท่านที่อาจจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้ไปพบปากกับคนเกิน3คน5คนขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างนี้คือรอที่2คือลดการทำกิจกรรมเราไปทำงานบางท่านยังต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทำงานข้างนอกบ้านนะครับเสร็จเลิกงานเราก็รีบกลับบ้านนะครับมาอยู่กับครอบครัวนะครับรอที่3นะครับก็คือหลีกเลี่ยง
สถานที่ที่จะทำให้มันมีการติดเชื้อได้บางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราต้องไปทำงานเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างดีนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราจะไปสถานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานที่ขายอาหารต่างๆเนี่ยเราก็ไปซื้อแล้วเราก็รีบกลับนะครับตอนนี้มาตรการก็คือร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แถวบ้านผมนะก็คือขายได้แต่ว่าจะไม่มีโต๊ะก็คือให้ความร่วมมือคือจะไม่นั่งทานในร้านสั่งกลับซื้อกลับมาทานที่บ้านเพื่อลดการมีมวลชนฝูงชนหรือประชาชนที่จะนั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อแพร่เชื้อกันนะครับอันนี้คือมาตรการแล้วก็14ถึง21วันเนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเราก็จะได้ไม่ออกไปเจอภาวะการเสี่ยงหรือท่านที่จะมีเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะได้ไม่ออกไปนำเชื้อพวกนี้ไปแพร่กับบุคคลที่เขายังไม่ติดเชื้อหรือเป็นบุคคลที่ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารในพวกนี้นะครับช่วงนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีอาหารที่สั่งมาทานที่บ้านได้ซื้อมาได้ออกไปเราก็รีบกลับอย่างเงี้ยเราก็หรือว่าซื้อมาพอประมาณนะครับไม่ต้องถึงกับการกักตุนจะได้ไม่เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมานะครับก็อย่างเช่นที่ผมดูตอนนี้ผลกระทบมันเกิดหลากหลายไปหมดเลยนะครับเอาไว้เราก็คุยกันคลิปอื่นๆต่อไปแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยให้ความร่วมมือที่จะไม่ออกไปนะครับเจอกับความเสี่ยงลดความเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้จากหลักร้อยจะเป็นหลักพันเนี่ยจากการผู้ที่จะติดเชื้อถ้าพันเป็นหมื่นเนี่ยมันจะควบคุมไม่อยู่ถ้าเป็นแสนเนี่ยนะครับก็โรงพยาบาล นะครับห้องพยาบาลหรือสถานที่ที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยต่อไปถ้าไม่มีไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลหรือก็เกิดความยากลำบากในการทำงานตอนนี้เราใช้วิธีว่าคนที่ไม่ติดเชื้อก็อย่าไปออกไปให้เกิดความเสี่ยงคนที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อก็เก็บตัวเอง14ถึง21วันนะครับรอดูผลแล้วก็รักษาตัวเองนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าดูจากหลายๆอย่างแล้วมีผลกระทบไปหมดนะครับภาวะตรงนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่นะครับว่าในกระแสของการเสี่ยงโชคกระแสของการที่เขาเรียกว่าการหารายได้พิเศษหรือแม้แต่การที่คนที่ชอบในด้านทางนี้เนี่ยนะครับหลายท่านก็นอกจากที่จะเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่ยังไม่ยอมยังไม่ได้งดการออกสลากรายวันนะยังไม่ได้ลดการออกเขาเรียกว่าเสี่ยงโชครายวันเนี่ยยังมีอยู่ทุกวันฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านเป็นจำนวนมากนะครับที่ชอบการเสี่ยงโชคก็มุ่งตรงมุ่งเน้นนะครับแล้วโฟกัสไปทางการเสี่ยงโชครายวันเท่านั้นก็ทำให้มีคนที่ขอตัวเลขเข้ามากับผมและอาจารย์ที่อยู่ในรายการเป็นจำนวนมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเองก็คิดนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วผมได้เปิดสอนตัวเลขจากราศีไปแล้วก็ได้ทำการคิดค้นในการออกตัวเลขรายวันนะครับโดยนำหลักวิชาการให้เลิกนะครับซึ่งการให้เลิกเนี่ยก็เราให้เลิกทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาท่านที่จะทำกิจการการมงคลต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูเลิกว่าวันนี้เหมาะกับการทำมงคลไหมงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะครับงานสำคัญต่างๆเราจะดูเลิกว่าวันนี้เหมาะสมที่จะทำการมงคลหรือเปล่าเลิกก็คือวันที่ดีวันที่เป็นมงคลนะครับความหมายของการให้เลิกในแต่ละวันดังนั้นเนี่ยเลิกเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด9เลิกนะครับเป็นดาว9ดวงซึ่งในแต่ละวันเราก็จะเอาดาวแต่ละดวงเนี่ยมาคำนวณมาวางเป็นลัคนาแล้วก็วางในภพกระดุมพระราพะซึ่งด้วยหลายท่านเนี่ยนะครับเสี่ยงโชคแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเสี่ยงโชคกันบ่อยๆทุกวันเนี่ยแล้วเราได้ตัวเลขที่ไม่ชัดเจนไม่แม่นยำหรือเป็นตัวเลขที่ไม่มีหลักวิชาเนี่ยโอกาสที่เราจะหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินหรือสร้างภาระให้กับครอบครัวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับผมบอกตรงนี้ได้เลยว่า6เดือนหรือ9เดือนที่หลายท่านในแพทย์หลายท่านทำนายว่าวิกฤตตัวนี้มันถึงจะดีขึ้นเนี่ยในสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวว่าได้6เดือนเลยนะผมว่า3เดือนจากนี้ไปลองหลายท่านเนี่ยค้าขายไม่ดีเหมือนเดิมระบบการบริการเรื่องรถ
ท็กซี่เรื่องของงานเอนเตอร์เทนร้านอาหารผับบาร์หรือการที่เรารัฐบาลไม่ได้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยรายได้การเก็บภาษีรายได้ของกองสลากที่จะเข้ารัฐหรือแม้แต่การส่งออกทุกอย่างมันคือปัญหาทั้งนั้นเลยมันก็จะทำให้วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนภายใน3เดือนนี้ฉะนั้นจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเจอการเกิดสภาวะการเศรษฐกิจที่รุนแรงมากๆหลายท่านก็อาจจะมีหนี้มีสินหลายท่านก็อาจจะขาดรายได้หลายท่านก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าถึงแม้เราจะไม่มีรายได้มากขึ้นแน่นอนรายได้เราอาจจะน้อยลงนะครับแล้วแน่นอนบางท่านก็อาจจะไม่มีรายได้เลยในภาวะที่ร้านค้าของเราไม่ได้ขายนะครับบางท่านบริษัทก็อาจจะต้องหยุดกิจการหรือว่าหยุดการทำงานในช่วงเวลานี้หลายท่านอาจจะไม่มีรายได้แต่เพราะท่านบางท่านมีรายได้เป็นรายเดือนรายวันนะครับ3เดือนจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยกันประหยัดประหยัดไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้จ่ายเงินหมายถึงว่าใช้เงินให้เขาเรียกให้มันคุ้มค่าการใช้เงินโดยเฉพาะถ้าเรานำมาเสี่ยงโชคแล้วเรามีหนี้มีสินเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มนะครับปัญหาให้กับตัวเราเองและครอบครัวด้วยความเป็นห่วงนะครับดังการที่เราจะเสี่ยงโชคเนี่ยอยากให้เราใช้ความเขาเรียกว่าวิจารณญาณในการพิจารณาในความรอบคอบนะครับอย่าเสี่ยงโชคก็ถ้าชอบอยากจะเสี่ยงจริงให้เสี่ยงพอประมาณนะครับอย่าเสี่ยงจนมากจนเกินไปแล้วหวังจะได้รายได้จากทางนี้นะครับก็หลายท่านนะครับก็ทางที่ทำงานก็ให้กลับมาทำงานที่บ้านนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนที่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็ใช้ช่องทางอย่างโซเชียลมีเดียนี่แหละฮะก็ดูซีรีส์ดูหนังดูตลกดูรายการที่มันผ่อนคลายนะครับอาจจะเช็คดวงดูดวงก็ได้แต่ว่าเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าดวงทุกเนี้ยนะครับเนื่องจากดาวเสียดาว5ดาว7ดาวอังคารมีการเดินผิดปกติแล้วเดินในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฉะนั้นจะให้ทุกอย่างดีโดยสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะปัจจุบันถ้าไม่ดูดวงก็คงทายกันออกแล้วว่ามันก็คงยิงดีไปไม่ได้หรอกนะครับในช่วงนี้นั้นมันก็อาจจะมีข่าวที่เราเสพเข้าไปหรือเราชมทุกวันอาจจะเครียดเราก็ต้องพยายามที่จะใช้สตินะครับแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับหรือว่าฟังเขาเรียกว่าฟังเพลงบรรเลงฟังเพลงที่เป็นเกี่ยวกับสปานะครับผ่อนคลายหรือแม้แต่ฟังบทสวดนะครับของพระอาจารย์ต่างๆนะครับหรือคำสอนคำเทศเพื่อให้เราได้มีจิตใจที่แบบไม่เขาเรียกว่ามันตึงเครียดจนเกินไปนะครับก็เป็นห่วงท่านผู้ชมนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะใช้ช่องทางตอนที่อยู่บ้านเนี่ยนะครับดูทาง YouTube นะครับผมเลยก็เนื่องจากท่านผู้ชมอาจจะดูนะครับทาง YouTube กันเยอะโดยเฉพาะสมาชิกช่อง Immediate Channel Asia รายการบ้านดวงเนี่ยมีสมาชิกหลายหมื่นคนนะเป็นหลักแสนก็อาจจะต้องดูทางรายการผมก็เลยจะสอนเขาเรียกว่าสอนตัวเลขนะครับการคำนวณหาเลขรายวันให้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะขยายเป็นตัวเลขในสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันที่1ถึง16ให้ทุกอย่างมันจะมีพื้นฐานดาวเหมือนกันการวางลัคนาแตกต่างกันคือวางรายวันโดยให้เลิก9ดวงกับการวัดระวังลัคนาในวันที่16เนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในพื้นฐานดาวแล้วก็ตำแหน่งพบกระดุมพระราพะแล้วเราก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับผมสอนฟรีทาง YouTube นะครับก็จะขึ้นนะครับเป็นตอน1 2 3 4แล้วทุกวันที่สอนเนี่ยก็จะมีเลขประจำวันให้นะครับท่านที่สนใจต้องการเสี่ยงโชคจริงๆนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ผมก็อยากให้ท่านหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะใช้แนวทางในการเสี่ยงโชคแล้วก็คิดว่าอยู่ว่างหรือว่าอยากจะหารายได้ทางนี้เนี่ยอยากสนใจตัวเลขของผมนะครับผมให้ฟรีนะฮะก็แอดไลน์มาที่เบอร์ที่ผมขึ้นหน้าจอเป็นเบอร์ตรงของผมเลยนะเนื่องจากผมมีโทรศัพท์หลายเครื่อง ว่าเครื่องนี้เบอร์นี้เป็นเบอร์หลักนะครับ0851964747โทรมาพูดคุยได้แอดไลน์ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตเราก็อยากที่จะช่วยกันนะครับผมเองก็อย่างที่ผมเชิญนะครับครูบาอาจารย์นะครับองค์พระนารายณ์องค์พระอินทร์แล้วก็จะเป็นพ่อพระพิฆเนศนะครับอยากจะสวดมนต์ตั้งจิตภาวนาขอให้ทุกท่านเนี่ยผ่านวิกฤตการณ์ช่วงนี้ไป
นะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมจะจัดเป็นการสอนตัวเลขรายวันนะครับตั้งแต่พื้นฐานไปนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนำตัวนี้ไปเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเพราะผมมองว่าอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยมีความแม่นยำมากมายเลยโดยเฉพาะวิกฤตการณ์ปัจจุบันเนี่ยดาวมีส่วนหลายอย่างที่ผมดูแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งนั้นเลยรวมถึงตัวเลขด้วยนะครับหลังจากที่ทำตัวเลขมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้รับความตอบรับได้รู้จักมีแฟนคลับมีลูกศิษย์ก็เพราะว่าผมได้นำหลักวิชาทางโหราศาสตร์ไทยหนังตัวเลขเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็นำมาให้กับท่านผู้ชมแม้แต่การดูดวงปัจจุบันด้วยนะดังนั้นก็ในหลักวิชาพิธีกรรมความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ที่มีเนี่ยก็ในวิกฤตแบบนี้เนี่ยแต่ละคนต้องช่วยกันนะครับก็อยากจะนำความรู้ที่มีนะครับก็ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือแม้แต่การที่เราจะนำตัวเลขพวกนี้ไปเสี่ยงโชคนะครับก็ติดตามนะครับฝากท่านติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ในการที่ผมจะสอนตัวเลขรายวันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมที่ชอบในการที่จะเสี่ยงโชครายวันนำเอาหลักวิชานะครับตัวนี้มาคำนวณด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องของดวงดาวโหราศาสตร์ไปด้วยนะครับซึ่งไม่ยากนะครับเราก็พูดคุยกันแล้วก็จะได้เวลาเราจัดรายการแล้วก็หรือว่าให้ตัวเลขท่านผู้ชมได้รู้แนวทางในการที่มาของตัวเลขนะครับซึ่งต่อไปเมื่อสภาวะเข้าปกติเนี่ย2-3 เดือนอย่างนี้ไปเนี่ยถ้าเราได้เอาช่วงเวลาว่างๆเนี่ยมาเรียนรู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยถึงเวลาที่เรากับสู่สภาวะปกติเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลความรู้ตรงนี้นำมาใช้วิเคราะห์ตัวเลขได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับท่านที่ชอบตัวเลขแล้วก็มีเวลาว่างที่จะดู YouTube นะครับหรือว่าอยู่กับบ้านนะครับยังไงแล้วนะครับก็ผมเองนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางเขาเรียกว่าทางรัฐบาลนะครับหรือว่าทางชุมชนทางสังคมรอบตัวเราเนี่ยแหละครับในเรื่องของการที่เราจะดูแลตัวเองนะครับลดละนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในการที่เราจะออกไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าท่านรู้สึกมีไข้หรือมีน้ำมูกหรือไม่สบายอย่างเงี้ยครับเราก็ไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปเช็คร่างกายของเรานะครับแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพและคนในครอบครัวของเรานะครับเราช่วยรัฐบาลช่วยประเทศได้อีกแนวทางหนึ่งถ้าเราไม่ออกไปสุ่มเสี่ยงหรือไม่ท่านที่นะครับมีภาวะการเสี่ยงอยู่แล้วเราก็ไม่ออกไปเพื่อที่จะนำนะครับเชื้อโรคหรือพวกไข้พวกนี้นะครับนำไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆนะครับมันจะได้ไม่ขยายวงกว้างต่อไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยบ้านเราตอนนี้ต้องการนะครับเขาเรียกว่าการที่เราจะต้องเข่งคัดนะครับแล้วก็จริงจังซีเรียสอย่างมากเลยในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยลงไม่ให้มันขยายเติบโตไปมากกว่านี้นะครับก็ในฐานะที่ผมจัดรายการทำงานด้านนี้นอกจากที่จะให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงท่านผู้ชมหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่มีความวิตกกังวลเครียดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมถึงท่านผู้ชมที่ชอบเสี่ยงตัวเลขแล้วก็ยังหาแนวทางตัวเลขที่จะมาเสี่ยงไม่ได้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์ผมแล้วก็ติดตามรายการผมนะครับผมจะนำตัวเลขรายวันมาสอนทาง YouTube ให้ท่านฟรีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอะไรที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้ซึ่งกันและกันได้ก็จะพยายามทำนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ผมจะทำวิธีต่างๆเนี่ยที่บ้านนะครับหรือว่าในการเป็นส่วนตัวเนี่ยผมก็ทำให้กับลูกศิษย์ในไลน์ที่จะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับเราก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนนี้ผมได้เชิญนะครับองค์พ่อพระนารายณ์หรือพ่อพระอินทร์นะครับที่เคารพแล้วก็องค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็เวลาทำพิธีเนี่ยเราก็จะมีองค์ครูบาอาจารย์ต่างๆที่จะอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ช่วงนี้มันจะผ่านไปแล้วเราก็ยังต้องเจอ
ก็เรียกสภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำลงแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนแล้วไม่พอเราเองก็คงจะต้องช่วยกันสู้กันเพื่อให้ผ่านปัญหาต่างๆไปได้ผมว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นจริงๆก็น่าจะปีหน้าเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เพิ่งจะเดือนมีนาเองก็พูดไปแล้วไม่อยากให้มีความเครียดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องฟังจากในไลน์คุยกันเนี่ยเราก็อยากให้ท่านผู้ชมนี่ก็เข้าใจปัญหาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับความเป็นจริงแล้วต้องต่อสู้ไปกับมันนะครับอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจท่านผู้ชมนะครับพบกับผมในคลิปต่อไปคลิปหน้าเนี่ยผมจะนำตัวเลขรายวันเนี่ยมาสอนให้ท่านผู้ชมนะครับนำมาอธิบายนำมาบอกกันว่าแนวทางในการคำนวณเลขจากดวงดาวการให้เลิกนะครับการวางดาวแต่ละช่องแต่ละวันแล้วมีเลขอะไรที่เด่นเนี่ยเราดูจากตรงไหนแล้วในแต่ละวันมีเลขอะไรที่เด่นบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้นำตัวเลขเนี่ยไปเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมนะครับเราก็จะผ่านวิกฤตพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนมือนะครับเพื่อสังคมแล้วก็ประเทศที่รักของเรานะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ